ากมีกิจกรรมให้เราได้ทำตลอดเพราะฉะนั้นถ้าใครที่ร่างกายไม่แข็งแรงนี่เรียกว่าอ่อนแอก็แพ้ไปสวัสดีค่ะมอสนะคะวันนี้จะมาเล่าประสบการณ์การนั่งเรือสำราญ5วัน4คืนนะคะจากท่าเรือฟอร์ตลาดาเดลนะคะที่รัฐฟลอริดาไปนู่นค่ะบาฮามัสโดยเราไปกับคาร์นิวัลครูซค่ะบนเรือสำราญมีอะไรทำไมเชื้อไวรัสถึงแพร่กระจายได้รวดเร็วขนาดนั้นลำที่มอสไปจะเห็นว่ามีขนาดใหญ่มากนะคะขนาดเนี่ยประมาณสัก3สนามฟุตบอลได้เลยนะคะข้างในนะคะก็จะมีลิฟต์ทั้งหมด4ตัวเพราะว่าเขามีทั้งหมด13ชั้นถ้าจะให้เดินนี่คงเดินไม่ไหวนะคะนักท่องเที่ยวนักเดินทางรอบโลกนะคะก็นิยมมานั่งเรือสำราญเพราะว่าราคาไม่แพงหนาแน่นไปด้วยผู้คนแล้วก็หลากหลายเชื้อชาติในเรือลำนี้นะคะเขาสามารถจุนักท่องเที่ยวได้เกือบ 3,000 คนแล้วก็ลูกเรืออีก 1,000 กว่าคนรวมๆแล้วก็ 4,000 กว่าคนนะคะคิดดูว่าคนเยอะขนาดไหนเขาจะมีจุดรวมพลนะคะคล้ายๆกับจุดแฮงเอาท์มีนักดนตรีมาร้องเพลงมาเต้นรำกันสนุกสนานวันที่เราไปนะคะเป็นเดือนพฤษภาคมก็จะเห็นว่ามีฝนตกลงมาปะปายบ้างนะคะส่วนนี้จะเป็นบรรยากาศของห้องพักนะคะจะเห็นว่าห้องเนี่ยติดกันเลยคือมีหลายพันห้องมากๆคือคนเยอะขนาดนี้คิดดูว่าห้องพักก็ต้องเยอะมากๆเลยคือถ้าเดินหลงนี่ก็คือหลงไปเลยนะคะส่วนด้านนอกนะคะจะเห็นว่าเห็นไหมตรงกลางเขาจะมีสระว่ายน้ำนะคะเป็นแหล่งรวมแบบเขาเรียกว่าอะไรกิจกรรมอย่างเนี้ยค่ะเขาก็โชว์แกะสลักน้ำแข็งนะคะแล้วก็บางช่วงเนี่ยเขาก็จะมีกิจกรรมสำคัญเขาก็จะมีการประกาศให้ทุกคนมารวมตัวกันที่ลานดาดฟ้าตรงนี้นะคะจะมีดีเจมาเปิดเพลงมีกิจกรรมร่วมกันคิดดูคนมหาศาลมากๆเลยค่ะเนี่ยค่ะความยิ่งใหญ่ของเรือสำราญเห็นไหมคะว่ามีสไลเดอร์อยู่บนเรือด้วยมีสไลเดอร์เห็นไหมเด็กๆก็จะแบบชอบมากนะคะทั้งเด็กทั้งวัยรุ่นก็จะชอบตรงนี้มากมีกีฬาให้เล่นด้วยมีเกมก็คือถือว่ามีกิจกรรมรอบๆเรือเลยนะคะแล้วแต่ว่าใครชอบอะไรก็ไปเล่นตรงนั้นหรือว่าใครที่ชอบออกกำลังกายสุขภาพบนเรือเขาก็มีห้องออกกำลังกายค่ะก็จะเห็นนะคะว่าระหว่างที่เราวิ่งไปเนี่ยก็จะเห็นวิวทะเลไปด้วยก็จะได้อีกบรรยากาศนึงคือมีครบนะคะไม่ว่าจะเป็นสระว่ายน้ำห้องออกกำลังกายและก็นี่ค่ะห้องซาวน่าก็มีคือไม่ต้องไปไหนแล้วล่ะมาอยู่บนเรือเนี่ยก็เหมือนแบบว่ามาอยู่เมืองนึงเลยจะเดินไปไหนนะคะของกินก็มีให้กินตลอดเป็นแบบบุฟเฟ่นะคะเดินผ่านตรงไหนก็กินตรงนั้นและก็ไม่ต้องจ่ายตังค์เพิ่มด้วยคนก็เยอะของกินก็เยอะอยากกินอะไรก็กินตอนเย็นนะคะเขาก็จะมีในช่วงของดินเนอร์เขาก็จะให้เราเข้าไปห้องอาหารนะคะคือแบบว่าแทบทั้งบนเรือจะต้องเข้าไปที่ห้องอาหารแล้วก็จะมีพนักงานมาเสิร์ฟตรงเนี้ยเราอาจจะต้องให้ทิปเขานะคะส่วนเครื่องดื่มนะคะจะเห็นไหมคะว่ามีหลายจุดมากลูกเรือนี่ก็เป็นยังไงชงกันมือละวิงลิงโก้เครื่องดื่มก็มีทุกจุดทุกที่นะคะแต่ว่าตรงนี้เราก็ต้องจ่ายตังค์เพิ่มเขาจะไม่ได้รวมอยู่ในค่าเรือนะคะด้านในนี่เห็นไหมว่ามีคาสิโนนี่ไงมือตบสล็อตนะคะคาสิโนเล่นไพ่เล่นอะไรคือทุกอย่างเป็นอิสระมากบนเรือไม่มีใครแบบว่ามาตรวจนะคะแล้วก็ยังมีเกมสำหรับผู้ใหญ่นะคะที่บอกว่าเกมสำหรับผู้ใหญ่เพราะว่านี่ค่ะอย่างตู้อันเนี้ยปกติอะที่เราเจอตามห้างเขาจะเป็นหนีบตุ๊กตาแต่เนี่ยเขาหนีบเงินเลยคือของรางวัลบนเรือแต่ละอย่างนี่คือแบบยิ่งใหญ่อลังการมากๆ iPad Apple Watch iPhone น่าเล่นนะตาเท่าไหร่ตาละ2,000เหรียญกิจกรร
รมเรียกว่าทั้งวันทั้งคืนเลยนะคะแม้กระทั่งเวลากลางคืนเห็นไหมเขาก็จะมีหนังมาฉายอยู่บนดาดฟ้านะคะระหว่างนั้นเราก็แช่น้ำอุ่นแล้วก็ดูหนังไปด้วยคือใครมาแช่ก็ได้คือแบบว่านะความยิ่งใหญ่นะคะด้านในยังมีโรงละครที่จุคนหลายพันคนตอนเขาจัดกิจกรรมในร่มด้วยเห็นไหมคะว่าโรงละครนี่ก็คนเยอะอยู่เหมือนกัน2วันบนเรือคือเต็มที่ค่ะคราวนี้ทางเรือเนี่ยเขาก็จะให้เราได้ไปขึ้นเกาะกันบ้างแต่ว่าเรือสำราญมีขนาดใหญ่นะคะไม่สามารถเข้าไปจอดที่เกาะได้เนี่ยค่ะเขาก็จะจอดอยู่ตรงกลางทะเลนะคะแล้วก็จะให้นักท่องเที่ยวเนี่ยลงเรือลำเล็กๆนะคะแบบรวมกันเพื่อจะได้นั่งเข้าไปที่เกาะค่ะซึ่งเกาะที่เรามาถึงอันนี้ชื่อว่า Half Moon Cay นะคะเป็นหนึ่งในเกาะของบาฮามัสที่เขาบอกว่าน้ำทะเลสวยมากๆคือหลายคนก็ตื่นเต้นที่จะได้เจอนะคะน้ำทะเลสวยมากจริงๆแต่คราวนี้เราก็ยังจะต้องทำกิจกรรมอื่นเพราะว่าเราได้เสียตังค์ซื้อไว้อย่างที่เห็นนะคะก็คือมอจะไปรอบๆเกาะนะคะเพราะว่าเราได้ซื้อแพ็กเกจของการให้อาหารปลากระเบนค่ะตรงนี้ก็จะมีค่าใช้จ่าย35 เหรียญเพราะว่าจะมีเจ้าหน้าที่นะคะเข้ามาอธิบายให้ความรู้เกี่ยวกับสัตว์ทะเลดูแต่ละคนก็จะตื่นเต้นนะคะอย่าว่าคนอื่นเลยอย่างเราอ่ะก็ตื่นเต้นอยู่นะให้อาหารปลากระเบนเนี่ยก็คือว่าให้เราจับไว้ที่สำคัญเราก็ต้องเอานิ้วโป้งเข้าไปเพราะว่าเดี๋ยวปลามันคิดว่านิ้วโป้งมันเป็นอาหารมันก็จะงับเรานะคะเพราะว่าปลากระเบนมีฟันมาแล้วหรือเปล่าที่เราไปนะคะจะมีแค่เรือสำราญของเราเนี่ยจอดอยู่กลางทะเลเห็นไหมไกลๆตรงนู้นเพราะฉะนั้นนักท่องเที่ยวที่กำลังทำกิจกรรมอยู่บนเกาะก็น่าจะเป็นนักท่องเที่ยวที่มาจากเรือสำราญลำเดียวกับเรานะคะคือจะถามว่าใช่หรือเปล่ามอสก็จำหน้าคนไม่ได้คือคนมันเยอะมากนึกออกไหมตั้งแบบ 3,000 กว่าคนหลังจากนั้นนะคะเรือสำราญก็พาเรามาที่เมืองหลวงของบาฮามัสนั่นก็คือเนสซอนะคะคนส่วนใหญ่ที่นี่ก็จะเป็นคนแอฟริกันนะคะเป็นคนผิวสีเห็นว่าบ้านเมืองของเขาเป็นไงอาคารเขาก็จะมีสีสันโดดเด่นเฉพาะนะคะไม่ว่าจะเป็นสถาปัตยกรรมในย่านเมืองเก่านี่ก็จะมีเอกลักษณ์มากๆเลยนี่ค่ะเห็นไหมมีน้องม้ามาให้บริการด้วยไปดีรายได้ส่วนใหญ่ก็จะมาจากนักท่องเที่ยวนะคะไม่ว่าจะเป็นอาหารเครื่องดื่มราคาก็ค่อนข้างแพงและนี่ค่ะระหว่างที่เราเดินเลาะไปเรื่อยๆก็จะเห็นว่าชาวบ้านเขาเอาพวกซากสัตว์ทะเลปะการังมาวางขายก็มองแล้วก็รู้สึกสะเทือนใจแต่อย่างว่ามันเป็นอาชีพของคนที่นี่ของเขานะคะและสิ่งที่เราเห็นนะคะก็คือนี่เห็นไหมปลาดาวอ่ะเขาเอามาวางไม่รู้ว่ามันตายหรือยังหรือว่าปล่อยให้มันตากแดดตายอยากจะชาแล้วก็ขายมันน่า
สงสารมากเลยอ่ะมีหอยด้วยเหมือนคล้ายๆหอยสางอะที่ว่าเราไปที่เกาะฮาร์ฟมูนแล้วเราได้เห็นตัวจริงของมันใช่ไหมแต่ว่าอันนี้มันเป็นนี่ไงมีแต่เปลือกมันนอนหงายอ่ะเขาอาจจะเอาข้างในมันไปกินแล้วหรือเปล่าก็ไม่รู้น่าสงสารจังเลยแต่ก็ว่ามันเป็นอาชีพของคนที่นี่ว่าน่ารักเป็นกันเองมากๆเลยนะคะไม่ว่าเราจะไปย่านไหนนะคะก็มีแต่คนต้อนรับแล้วก็ตรงของที่ระลึกทุกคนก็จะชวนเราซื้อมากไม่รู้ว่าเพราะนักท่องเที่ยวน้อยหรือเปล่าหรือว่ายังไงเขาถึงเรียกซื้อจังเลยเพราะความที่เป็นเมืองที่มีเอกลักษณ์นะคะแล้วก็ผู้คนเป็นกันเองแบบนี้ไม่แปลกใจเลยนะคะว่าทำไมบาฮามาสถึงมีนักท่องเที่ยวเดินทางมาประมาณ3ล้านคนต่อปีที่นี่บาฮามาสถึงเวลาที่ต้องกลับแล้วนะคะจริงๆแล้วเราไม่อยากกลับแต่ว่าก็ต้องกลับนะเพราะว่ามาตั้ง4วัน5วันแล้วนะเป็นเมืองไกลๆแล้วโอ้เห็นไหมอ่ะแต่เดียวเองขนาดเรือคลื่นนะคะเรือใหญ่ขนาดนี้ถือว่าแล่นเร็วมากก็คืออยากจะบอกว่าการนั่งเรือสำราญเนี่ยเป็นอะไรที่คุ้มค่ามากๆเลยนะคะมีกิจกรรมให้เราทำตลอดทั้งเช้าทั้งกลางคืนเรียกว่าไม่ได้หลับไม่ได้นอนเพราะฉะนั้นร่างกายสุขภาพเป็นสิ่งที่สำคัญมากๆเลยค่ะบางคนถ้าเกิดมีอาการแพ้เมาเรือนี่ก็อาจจะไม่สบายเวียนหัวได้ง่ายๆนะคะแล้วก็การที่เราได้ไปพบกับคนหลายเชื้อชาติหลายสัญชาติแล้วก็กิจกรรมที่มันหนักหน่วงขนาดนี้ถ้าเกิดว่าเราร่างกายไม่พร้อมหรือว่าร่างกายอ่อนแอก็จะทำให้ทรุดตัวได้ง่ายๆและนี่ก็เป็นประสบการณ์การนั่งเรือสำราญของมอสนะคะครั้งหนึ่งในชีวิตจะต้องได้นั่งเรือสำราญมันเป็นเหมือนโลกอีกโลกหนึ่งเมืองอีกเมืองหนึ่งเรียกว่าตัดขาดจากโลกภายนอกเลยนะคะอิจฉาเจ้าของบริษัทเรือสำราญมากๆนะคะอย่าง Carnival Cruise เนี่ยเห็นเขาบอกว่ามีรายได้ 5-6 แสนล้านบาทต่อปีเลยค่ะถ้าเกิดว่าชอบคลิปนี้นะคะฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยค่ะ